สวัสดีค่ะสายน้ำไม่เพียงเป็นแหล่งกำเนิดสรรพชีวิตและเป็นที่หาอยู่หากินเท่านั้นนะคะแต่ยังก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนที่ร่วมอาศัยในพื้นที่เดียวกันเช่นเดียวกับชาวอินตาที่อยู่บริเวณทะเลสาบอินเลค่ะที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานทุกช่วงวันออกพรรษาค่ะเปิดม่านอุตสาคเนวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมท่องไปตามสายน้ำแห่งศรัทธาร่วมประเพณีที่เกิดจากการรวมใจของผู้คนค่ะที่รู้จักกันในนามชาวอินตานะคะที่แปลว่าลูกทะเลสาบในงานบุญประเพณีที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีค่ะซึ่งก็คือประเพณีแห่พระบัวเข็มรอบทะเลสาบอินเลค่ะไม้ไผ่ขัดสารตกแต่งหลากสีสันนำมาประดับเป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่างานบุญยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของชุมชนชาวน้ำแห่งนี้ได้เวียนมาถึงอีกครั้งเทศกาลออกพรรษาเป็นวาระพิเศษที่ชาวอินตารอคอยเพราะเป็นงานบุญสำคัญที่คนจากไปไกลบ้านได้กลับมาเจอกันวันนี้ที่วัดอโรดอเป้าคึกคักเป็นพิเศษเพราะเรือกระเวกที่อัญเชิญพระผ่องต่องอูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจชาวอินตามาแวะจอดพักลำค้างคืนที่นี่ก่อนเดินทางต่อไปอีกหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นเมียจันสาวไทยใหญ่รับจ้างขายผักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครใช้เวลาช่วงกลับมาเยี่ยมบ้านในรอบ7ปีมาช่วยเพื่อนขายของที่วัดใกล้หมู่บ้าน20วันที่เธอพักงานใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นอีกช่วงเวลาที่ดีที่สุดก่อนกลับเมืองไทยและไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาบ้านรัชฉานอีกเมื่อไหร่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญออกพรรษาคือหน้าที่ของชาวลูกทะเลสาบขบวนเรือการะเวกอัญเชิญพระบัวเข็มไปตามชุมชนรอบทะเลสาบอินเลมาได้กว่าค่อนทางแล้วอีกไม่กี่วันจะถึงปลายทางซึ่งวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่วัดผ่องต่ออูสิบแปดวันกับภารกิจอัญเชิญพระศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านอูละทุนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพายเรืออัญเชิญพระครั้งนี้เช่นเดียวกับชายอินตาทุกคนซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการร่วมขบวนแห่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนคือมีคันซ่าอย่างสุดจบอินตาเลพี่เดินเนาะตีพี่อาเลตันนี่ตะเข้ากูเสียมาตีตีนจู่ยาลูกกูอาจูมันแต่กูตัวเล็กลูกเช่นเนี่ยเนาะพี่เสียจีนูมูเปียวชิมูเลสีดาบเนาะเนาะพี่กูเยียวยาเปย์ติกาตีเปย์ติกาอินเทนาตีเปย์พลุมิวส์โหปุ๊บตาป่าตาเทมาโหอันนี้เนี่ยสมมาเนาะโหตะกะปาลงมาตีป่วยตีอินแท้มาตีมาปีมาสุตีป่วยเว้ยชื่อเลยเนาะสิบสองปีแล้วที่ซอมิวรุ่นจากบ้านไปทำงานรับจ้างที่เมืองหนำซันทางตอนบนของรัชฉานด้วยระยะทางค่อนข้างห่างไกลใช้เวลาเดินทางกว่าค่อนวันทำให้เขามีโอกาสลากลับบ้านได้เพียงปีละ2ครั้งอ
ช่วงออกพรรษานี้จึงตั้งใจกลับมาอยู่กับครอบครัวและร่วมเป็นฝีพายในกระบวนเรือแห่พระบัวเข็มแล้วเราจะอยู่ยาตะเลบตะเนอตะเขาเราไปดีพยาตะเนมาตะเขาไปเลยสุดตะเนตะเขาเปลี่ยนเอาเดี๋ยวอธิการเราไอ้ที่พยากูกูตะกูจีเราตะเนตะเขาเรากูกูยาวเราได้ไม่เพียงสืบศรัทธาด้วยการร่วมเป็นฝีพายในขบวนแห่พระวัวเข็มแต่ยังส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับลูกชายวัย9ขวบแม่พายเรือเป็นตั้งแต่ยังเล็กแต่ปีนี้คินมินช่วยจะได้รับโอกาสพิเศษในฐานะลูกผู้ชายชาวอินตาโจพยาสาเซ่อายุก็กูเนี่ยเส้นเนี่ยตาเราเยอะสาสวยตีไม่ได้เราเออพี่เราตีไม่ได้บ่ตีตีอ่ะบ่อันนี้ดูเราไอ้ยังจีนบ่เราแต่หน้าชิดเท่านั้นพี่มาเราที่บ่เปลี่ยนแต่เลยอธิการกูอ่ะชิดเท่านี้บ่อธิการเลยที่บ่โตได้เช่นเดียวศรัทธาที่สืบสานจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทำให้ขบวนเรือของหมู่บ้านไม่เคยขาดฝีพายรุ่นใหม่วันนี้เรือการะเวกแวะพักลำที่หมู่บ้านน้ำปั่นเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณนี้และละแวกใกล้เคียงมีโอกาสสักการะพระบัวเข็มอย่างชิดใกล้ในพื้นที่เป็นเช่นนี้ทุกปีก่อนช่วงออกพรรษาจะอัญเชิญพระบัวเข็ม4องค์จากวัดผ่องต่ออูไปรอบทะเลสาบโดยเหลืออีกองค์ไว้ที่วัดเพราะเชื่อว่าหากอัญเชิญมาครบทั้ง5องค์จะเกิดอาเพศเรือพลิกคว่ำเหมือนเมื่อเกือบ50ปีก่อนพระบัวเข็มหรือที่ชาวอินตาเรียกว่าพระผ่องต่ออูเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้หอมคนพม่ามอญลาวรวมถึงไทยคุ้นกันในชื่อพระอุปคุตตามตำนานเล่าว่าเป็นพระเถระสำคัญองค์หนึ่งเปี่ยมด้วยพุทธานุภาพและจำศีลอยู่กลางสะดือทะเลรูปเคารพบางองค์จึงมีสัญลักษณ์ใบบัวคลุมพระเศียรจึงเรียกว่าพระบัวเข็มเชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครองป้องภัยบันดาลความสุขให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขศรัทธาในองค์พระจึงมีผู้มาปิดทองอยู่ไม่ขาดสายนานวันแผ่นทองคำเปลวยิ่งพอกพูนจนแลไม่เห็นองค์จากวันแรกที่ขบวนเรือนกการะเวกอัญเชิญพระบัวเข็มจากจุดเริ่มต้นวัดผ่องต่ออูเวียนรอบวัดต่างๆในทะเลสาบเกินกว่าค่อนทางแล้วหากแต่จำนวนเรือของแต่ละหมู่บ้านที่มาช่วยงานบุญกลับมิได้ลดน้อยลงนี่คือบทพิสูจน์แรงศรัทธาของลูกทะเลสาบที่มีต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
แรมเดือนที่พระบัวเข็มเดินทางรอบทะเลสาบสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านขณะเดียวกันประเพณีก็เชื่อมร้อยสัมพันธ์ผู้คนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพื้นน้ำกว้างไกลสุดตาทะเลสาบอิเลรัตฉานใหญ่เป็นอันดับ2ในพม่าหากแต่ที่ชื่อว่าสวยงามที่สุดไม่เพียงเป็นแหล่งกำเนิดสรรพชีวิตแต่ยังเป็นที่อาศัยหาอยู่หากินของผู้คนรายรอบทะเลสาบเกือบทั้งหมดคือชาวอินตาเล่ากันว่ากว่า200ปีมาแล้วที่ต้นตระกูลชาวอินตาหนีภัยสงครามและความขัดแย้งจากเมืองทวายมาตั้งถิ่นฐานที่นี่อินเลมีความหมายว่าบึงสีบ้านของครอบครัวพ่อค้าชาวทวาย4คนที่อพยพมาแต่ครั้งนั้นและให้กำเนิดเผ่าใหม่ในรัชฉานเรียกขานตัวเองว่าอินตาหรือลูกทะเลสาบเรือเป็นตั้งแต่จำความได้คือพรสวรรค์พิเศษในฐานะที่เกิดเป็นลูกทะเลสาบเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำพวกเขาจึงไม่เพียงพายเรือได้แต่ยังมีเทคนิคบังคับเรือลำเล็กให้แล่นฝ่าผิวน้ำด้วยความชำนาญโดยใช้เท้าเพียงข้างเดียวแจวเรือการยืนทำให้มองได้ไกลและการใช้เท้าก็ช่วยให้เรือไปได้เร็วขึ้นนอกจากชำนาญการประมงพื้นบ้านชาวอินตายังคงยังชีพด้วยการเพาะปลูกแต่ก่อนนั้นพืชนิยมมีทั้งกะหล่ำถั่วแตงกวาและมะเขือยาวแต่ทุกวันนี้ที่ได้ราคาดีที่สุดคือมะเขือเทศจากพืชผักนานาชนิดที่เคยปลูกสลับกันไปแปลงผักลอยน้ำที่เห็นส่วนใหญ่ในวันนี้คือไร่มะเขือเทศผลผลิตจากทะเลสาบอินเลเป็นที่นิยมและได้ราคาดีมากกว่าที่อื่นชาวอินเลจึงยิ่งปลูกมะเขือเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตดีหลายปีมานี้จึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์นำเข้าจากเพื่อนบ้านและเป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาสารเคมีช่วง10ปีที่ผ่านมาทะเลสาบอินเลเริ่มเสื่อมโทรมผลจากมลภาวะทั้งขยะของเสียจากครัวเรือนปุ๋ยและยาฆ่าแมลงรวมถึงผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนสำร้ายภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอุณหภูมิสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาบลดลงเอ็มไม่ยุ่งด้วยยุ่งด้วยสุดเลยเขาบอกโอ้เลยตัวปฐมาจุนโรตีช่างเทมาสีพยานที่ดีปฐมาสุนทรตีมาเป็นยื้อขาต่อเลยเลย
ข้าตัวจ้าเราไอ้ยังลูนี่ลูจีนี่จ้าเราบ้ามาเพียวคู่ลูเชื่อมีว่าอะไรพี่นายเอ้คู่ลูเชื่อมันไอ้ยี่กันโหตีเนี่ยมันมาข้าตัวเราเลยโหหน่องวงเพียวเดี๋ยวมาโหต้องบอกว่าจ้าเลยสิงสังยี่กันนี่มาตัวข้าจ้าละเอ้ที่เชื่อมาไว้คู่ลูต้องว่าอยู่กันสุดพี่นายละปีลูซีลูลูบุ้งจามิ้งเนี่ยตัวเดียวจ้าข้าตัวเราไม่เพียวไม่ตีเอาข้ามาข้ามาตัวเราเลยจนเราดูเลยโหไอ้ยังลูกเลยอ่ะตีมาข้าตัวละจนเราดูแต่ตอนนั้นจากที่มันมาตัวเราโหหน่องวงอะไรโหชิบแพ้กังอ่ะบอกเอ็มาโหต้องบอกว่าสิ่งนั้นยิ่งลองกันเลยลองนะเอ็มมาตัวขาดอะไรยิ่งต่อยิ่งเลยแต่ตีด่างบนผืนดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนและวัชพืชเกิดเป็นชุมชนน้อยใหญ่รอบทะเลสาบนอกจากวิถีที่พึ่งพาอยู่กับสายน้ำชาวอินตายังผูกพันกับศาสนาที่เน้นการปฏิบัติทุกปีหลังออกพรรษาชาวพม่ามีธรรมเนียมถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์แต่สำหรับชาวอินตาการได้ทอผ้าจีวรจากใยบัวนอกจากได้อวดฝีมือยังแสดงถึงศรัทธาสูงสุดเพราะกว่าจะได้จีวรคุณภาพดีหนึ่งพื้นต้องใช้เวลาถึง1ปีสืบทอดวิธีการทอแบบดั้งเดิมต่อเนื่องกันมาแล้ว4รุ่นกว่า100ปีที่เสียงกี่ทอผ้าจากร้านนี้ไม่เคยเงียบหายไปจากทะเลสาบอินเลจีวรถวายพระเท่านั้นแต่ยังทอผ้าผืนเพื่อนำไปประยุกต์เป็นสินค้าอื่นจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวจุดเด่นของผ้าเส้นใยบัวอยู่ตรงที่มีเนื้อเบาสวมใส่สบายระบายความร้อนได้ดีเนื้อผ้าไม่ยับง่ายทำให้สินค้าผ้าใยบัวได้รับความนิยมและมีราคาสูงนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ถักทอจากธรรมชาติการบัวหลวงที่งอกงามสะพรั่งในอินเลและเป็นงานฝีมือสร้างชื่อให้กับชาวลูกทะเลสาบไม่มีงานเทศกาลใดมีความหมายต่อคนในชุมชนรอบทะเลสาบเท่าประเพณีแห่พระบัวเข็มการได้มาร่วมชมขบวนแห่พระนับเป็นบุญตาในรอบปีแต่ละครอบครัวล้วนรอคอยการเดินทางมาถึงของเรือกาละเวกที่คัดเลือกแล้วอย่างดีจัดวางสวยงามในพานถวายเป็นพุทธบูชาอวดฝีมือหญิงชาวบ้านรอบทะเลสาบแม้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปปิดทองถึงองค์พระแต่การได้ทำหน้าที่นี้ก็แสดงศรัทธาสูงสุดที่พึงทำได้ถวายแด่พระหัวเข็มว่าเรื่องที่สิ่งเด็ดสุดพี่เราบอกพี่เอาไปเอาเสด็จจีนรู้เลยพี่เอาสนอกายอารมณ์ช่วยดูอารมณ์สุดเราพูดได้เราบอกช่วยแล้วกันนะคะก็มีความสุขที่ได้มาถวายข้าเลยจะสนุกไว้เลยปูบี้ยีเลยยีเนี่ยช่วยเนี่ยจะรันดูแลกูจะไปยูยูสุดหรอเอ็นดูเอ็นตาอาลงอ่ะเอาละไปเราไปวิวินีของยาวยาวยาวกูเอ็นกูเปลี่ยนลาพี่ลงมาเปล่าลาปูโซจ่าเถอะเอาละไปเราไปวินีกับบ้านน่ะหนึ่งอาชาเยาวเล่เปลี่ยนจ่าเถอะเอาละเปล่าลาปูโซจ่าลาผู้มีจ่าเถอะพี่เปล่าผู้มีหรอเช่นพี่ตั้งยามาอันเดียวทำยังกงลงกินเช่นเดียวตัวอยู่ชาชีเดียวหรอล่ะ
ที่พี่ก้าอิมันนะโอ้แต่ตอนที่จะพี่ลูกไปดูอายุพี่รู้มากูก็จะเดี๋ยวเราหน้าบูดเอาไปแล้วเราแต่ตอนที่จะพี่ลูกเราอายุดูดมือพี่ลูกไปผู้สูกูก็จะเดี๋ยวเราได้จังเราเราไปวิ่งละที่เชียงจังกูยังกูยอมพี่พี่รู้มาพี่ละพี่รู้มาครึ่งเดือนที่เหลือพระบัวเข็มเพียงองค์เดียวอยู่ที่วัดผ่องต่ออูโดยอีก4องค์ถูกอัญเชิญไปบนเรือการะเวกแต่ก็มีผู้มาสักการะไม่เคยขาดศรัทธาทำให้ประเพณีนี้ยังคงอยู่และเป็นสัญลักษณ์คู่ทะเลสาบอินเลศรัทธาที่มีต่อพระบัวเข็มของชาวอินตาทำให้ประเพณีแห่พระรอบทะเลสาบยังคงขับเคลื่อนต่อไปค่ะก็เป็นวิธีที่คนภายนอกและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะขณะที่ชาวลูกทะเลสาบก็ใส่ใจในคุณค่าและความหมายของประเพณีที่ร้อยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์รอบทะเลสาบค่ะและสำหรับเปิดม่านอุษาคเนย์สัปดาห์หน้านะคะพาคุณผู้ชมไปดูการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีในวิถีชวาที่ยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ